สวัสดีครับตอนนี้อีเวนต์ใหม่มาแล้วนะครับแล้วก็ตู้ใหม่น้องทูตแฟรี่นะใครไม่เปิดก็เปิดหากันนะเป็นตู้ที่ดีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเล่นอีเวนต์หนึ่งนอกจากด่านแคมเปญแล้วก็มีอีเวนต์อันหนึ่งนะครับเป็นเก็บเพชรนะเหมือนเป็นไกด์อะแต่ว่าจะยากขึ้นมานิดนึงนะนั่นคือแคมเปญเซฟตี้ไกด์นะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายวิธีการเล่นนะแล้วก็เล่นให้ดูเลยว่าเล่นยังไงนะอันนี้ผมเล่นระดับหาเลยนะจะได้ไม่เสียเวลานะแค่ไอ้โนมัสกับฮาร์ดเหมือนกันครับแต่ฮาร์ดมันอาจจะยากกว่านิดนึงนะมาดูอันแรกก่อนเลยอัปเกรดเทรนนิ่งเอาง่ายๆนะครับต้องใช้สกิลแรงค์3ไอ้การ์ด3ดาวโจมตีนะถึงจะฆ่ามอนตายเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยคีย์หลักก็คือน้องผีนะผมจำชื่อไม่ได้มันชื่ออะไรวะเดี๋ยวดูก่อนเหมือนส่องชื่อได้มั้ยเนี่ยเอาน้องแอนนะน้องแอนลีนะไม่รู้เรียกชื่อถูกเปล่าเรียกว่าน้องผีแล้วกันเพราะว่าสกิลมันเป็นยันไงเราใช้สกิล3ดาว6ครั้งนะมาเดี๋ยวเรามาเล่นสแต็กกันสกิลน้องผีไอ้น้องแอนอ่ะมันจะแอนอันติมันอ่ะมันจะเพิ่มแรงหนึ่งมันจะเพิ่มแรงการ์ดสุ่มหนึ่งอันใช่ไหมนั่นแหละให้เราเล่นที่น้องผีนะน้องแอนนะขอโทษที่ผมเรียกผีชินปากไปหน่อยโอเคเดี๋ยวมาเคลียร์การ์ดก่อนเลยอันนี้ผมเลื่อนนะเดี๋ยวจะได้นั่นเลยจะได้ใช้อันติได้เลยนะโอเคเรื่องการเล่นการ์ดตีมาแล้วก็เคลียร์การ์ดหน้านี้อันนี้ผสมครับเล่นผสมการ์ดนะอันไหนไม่ใช่ก็เคลียร์ไปครับโอเคอันนี้ผมใช้นี่ก่อนเอา3ดาวนี่ก่อนสกิลของน้องมาดินด้านะผสม3ดาวอันตีของแฮนนะระดับฮาร์ดเนี่ยต้องจบภายใน8เทิร์นนะทุกอันเลยหนึ่งครั้งเห็นไหมครับรับหนึ่งแล้วโอเคสวยเดี๋ยวเราผสมนะไอการเนี้ยโอเคผสมนี้ระบายสกิลครับระบายสกิลอย่าลืมครับนั่นแรกไอเน้นที่ใช้การ์ด3ดาวนะครบ6ครั้งถึงจะผ่านโอเคสวยครับโชคดีนะใช้3ดาวอะไรก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องโจมตีนะทาง8เทิร์นมั้ยเนี่ยถือใช้การ์ดของน้องแอนกันนะเพื่อให้แอนตีอีกรอบนะน่าจะทำพอดีนะคิดว่านะอ
เคโอเคผมว่าทันนะทันอยู่การมาพอดีครบ6พอดีนะโอเคสวยครับโอเค6แล้วผ่านครับ8เทิร์นพอดีนะ8รอบนะเนี่ยโอเคประมาณ8รอบนะอย่าลืมนะครับเท่า2ดาวนะโอเคครับมาตัวนาน2นะนาน2ก็คือแชร์ตีทั้งหมด8ครั้งนะเอามาง่ายๆนะระดับยากนะครับป่ะเนี่ยมาดูกันเลยอันนี้ผมว่ายากสุดแล้วในบรรดา4อันเนี้ยที่มันเปิดให้เล่นนะก็คือเน้นที่เมนาเนียกับน้องมานะไอ้ม้าติม้าเพิ่มจุดอันตี1จุดนะมีเมนาเนียก็คือเน้นที่บัฟทีปอะบัฟโจนนะใช้ที่8ครั้งภายใน8เทิร์นนะถึงได้2ดาวนะอันนี้ผมเล่นการ์ดนะเอาน้องนักทะลุก่อนนักทะลุจุดเริ่มต้นบน2ไงผมเลยใช้ที่เดียว3อันเลยจะได้ใช้อันติดได้เลยนะเดี๋ยวเธอหน้าม้าได้อันตีแล้วโอเคสวยนะสปุกนิกเพิ่มไอ้นี่เพิ่มมาดีไงมันสมการพอดีเพิ่มดาวให้พอดีเลยเดี๋ยวเผื่อไว้ก่อนเลยผสมการ์ดมาเนียเผื่อไว้ก่อนเลยเพิ่ม1จุดเมลิเนียจะได้พอดีนะเอาสปุกนิ่ง1อันแล้วก็น้องครูนะยิงอีก1จุดใช้เมนาเนียแล้วก็จะได้บัฟโจทย์นะเราใช้สกิล2ดาวนะสกิลโจมตี2ดาวน้องทุกขนูอันตีได้พอดีนะรอบหน้าทันไหมเนี่ยอีก3อันแต่อีกเทิร์นนี้ไกลอีกรอบนึงเดี๋ยวก่อนนะขอคิดก่อนแน่ทันนะต้องทันอยู่พอใช้2อันก็เป็น7แล้วไงเดี๋ยวก่อนนะมามี2จุดแล้วอ๋อโอเครู้แล้วมาพอดีนะครบ2อันก็เป็น8นะรอบ8พอดีน่าจะได้นะคิดว่าได้อยู่แหละเพราะเดี๋ยวผมจำได้นะ
ไหมโอเคได้ครับเห็นไหมผ่านเนี่ย2ดาว8รอบนะมาต้อนนะ3เลยอันนี้ง่ายสุดแล้วเอาง่ายๆนะโจมตีที่แพ้ท่านะครับอย่าโจมตีที่ไม่แพ้ท่านะเราจะตายทันทีนะครับง่ายๆเลยอันนี้ง่ายสุดแล้วเนี่ยตีตรงกับดินที่มีคำว่าสตองครับชนะท่าอ่ะงั้นเลยง่ายๆนี้เลยครับถ้าเราตีตัวที่ไม่ชนะท่าเราจะตายเองนะโอเคเรียบร้อยครับผ่านแล้วง่ายสุดแล้วอันเนี้ยให้ฝึกด้านสามมันง่ายสุดแล้วต่อไปด้านสี่นะเวลาตีมอนให้บัฟทุกครั้งนะครับคือกดบัฟแล้วก็ตีมันจะลดเลือดทีละ 25% ก็คือ 25,000 มอนมีเลือดทีละ 25,000 คือครบร้อยครับประมาณนี้นะบัฟแล้วก็ตีแค่นั้นเลยบับครับตีครับเนี่ยทีละ25,000ทีละ 25% นะต้องบับนะครับบับก่อนแล้วค่อยตีนะนี่ผมเก็บสกิลวันที่งูนะไว้รอบ2นะครับเพราะมันมี3ตัวเดี๋ยวไม่ทันครับรอบ2มันจะมี3ตัวนะไม่ทัน8รอบอยู่นะしてください。
落ち着いてください。私を怒らせた。無礼者めが。この傘、魔法の杖としても使えるんですが。あ、ピキ、ทำไมมันไม่ตายวะ？เวรกรรมกินมันไม่รู้ว่ากดบัฟไปแล้วนี่งงกันนะทั้งที่ผมก็งงกันนะบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้นี่ขออภัยด้วยเป็นที่หลังมันไม่รู้หรือผมบัฟผิดไม่รู้นะไงก็ผ่านอยู่ดีไปทางของเราผ่านนะเดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงนะต้องใช้การ์ดบัฟเท่ากับ3ดาวยี้ผมใช้บัฟไอเนี่ย3ดาวไงมันเลยไม่มีผลคือต่ำกว่า3ดาวนะบัฟ1ดาวหรือ2ดาวก็ได้คิดอยู่แฮปเลส 3S 3สตาร์นะคิดว่าใช่3S คือ3สตาร์3ดาวนะโอเคครับอันนี้มันยังไม่จบนะเห็นมันไหมเห็นอันล่างไหมอันล็อกอิน1 day น่าจะมีอันหนึ่งหรือไม่ก็อีก2อันนะที่มันเขียนว่าล็อกอยู่อ่ะเดี๋ยวรอมันเปิดครบทีเดียวเลยนะแล้วค่อยทำพาร์ท2นะอันนี้พาร์ทแรกก่อนเพื่อใครสายรีบนะครับอ่ะสวัสดีครับ